เรื่องนี้จับตามองให้ดีนะมันยังไม่จบนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเรื่องการพระราชทานอภัยโทษยังคงมีโทษอีกมากมายสำหรับทักษิณชินวัตรและการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดแต่พระราชทานอภัยโทษทิ้งไว้อีก1ปีคงค้างอีก18คดีและอยู่ที่ปปช.อีก3คดีการเมืองของไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ที่ประชาชนคนไทยถ้าเข้าใจการเมืองลึกซึ้งก็จะรู้หลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ทีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นร้อนๆฮะเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทำคลิปไปแล้วฮะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงหนักพระราชหฤทัยอย่างมากนะครับสำหรับการพระราชทานอภัยโทษทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนะครับหลังจากที่รัฐบาลของเขานะฮะได้ทำการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทักษิณก็กลับมาทันทีนะครับแล้วก็ยอมติดคุกจากนั้นนะฮะจาก22มาวันที่1กันยายนทักษิณก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษตอนนี้นะครับคุณทักษิณกำลังทำรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเปิดปากขึ้นครับโดยมีคุณแพทองธารชินวัตรนะครับถือพวงมาลัยให้คุณทักษิณนะครับเราได้เห็นภาพคุณทักษิณในประเทศไทยแล้วครับท่านผู้ชมในรอบ17ปีครับคุณทักษิณครับคุณทักษิณครับมีลูกทั้ง3คนนะครับมารอรับตอนนี้ก็คุณพ่อนะคะก็มีอาการเหมือนโดนสะกิดไหลอยู่เหมือนคุณพ่อก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะก็จริงก็ถ้าจะเห็นตั้งแต่วันที่ถึงเมืองไทยอ่ะนะคะคุณพ่อก็จะเหมือนกับไม่ได้สดชื่นเท่าเดิมพออิงแต่อิงก็เข้าใจเพราะว่า17ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะนะคะแล้วก็คงมีอาการเครียดพอสมควรเพราะว่าจริงวันนั้นกับทางครอบครัวเองก็ได้คุยกันก็เห็นอยู่นะคะว่ามีอาการเครียดแล้วพอคืนนั้นเนี่ยก็ได้ทราบพร้อมกับสื่อนะคะว่าได้ไปโรงพยาบาลตำรวจก็คือมีอาการเครียดแล้วก็อ่อนเพลียค่ะตอนนี้ที่ไปเจอมาก็เห็นแบบนั้นค่ะก็อ่อนเพลียเราให้เป็นดุลพินิจของคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ยังไงก็ให้คุณพ่อเป็นคนทำเองเลยค่ะพระราชทานอภัยโทษโดยตัวคุณทักษิณเองหรือว่าญาติคะไม่ตอบนะอาจารย์การอันนี้คือเป็นการขอโดยตรงที่ไม่เกี่ยวกับวันสำคัญไล่20คำถามให้ฟังก่อนขอใช่สิการขอโดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสสำคัญไม่ได้ดูว่าต้องรับโทษมาแล้วเท่าไหร่อะไรเป็นพระมหากรุณามีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษให้กับคุณทักษิณชินวัตรจากที่ต้องจำคุก8ปีเหลือ1ปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตระกูลชินวัตรแล้วก็
คุณทักษิณรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนรักใคร่คุณทักษิณนะครับแต่ว่าที่บอกว่าเหลือ1ปีเนี่ยก็ต้องคิดต่อแหละนะครับว่าคุณทักษิณจะใช้โอกาสใน1ปีเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนจำนะครับหรือนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลอื่นในคราวหลังต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจับตาแหละนะครับว่าคุณทักษิณจะใช้เงื่อนไขนี้ในการพิสูจน์ตัวเองต่ออย่างไรนะครับมันแทบจะไม่ค่อยปรากฏนะครับคนที่มีคดีความที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันหลายคดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีโทษ 7-8 ปีเนี่ยแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือแค่1ปีเนี่ยนะครับก็หวังว่าคุณทักษิณจะใช้เงื่อนไขเนี่ยในการพิสูจน์ตัวเองกับคนไทยด้วยเพราะในเนื้อหาของการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็องค์ท่านก็มองว่าคุณทักษิณก็จงรักภักดีนะครับทำงานได้บ้านเมืองมานะครับแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนเนี่ยนะครับแล้วก็จองจำอีก1ปีแล้วก็ออกไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนเนี่ยผมว่านี่เป็นพระบรมราชวินิจฉัยที่ต้องจับตาแหละว่าคุณทักษิณจากนี้จะทำอะไรต้องจะเล่าประสบการณ์บรรยากาศภายในเรือนจำให้ฟังนะคะต้องไม่ได้เคยติดคุกนะคะแต่พ่อของต้องเนี่ยเป็นผู้คุมและต้องก็เกิดมาโตมาก็อยู่ข้างเรือนจำเลยบ้านนี่อยู่ติดกับรั้วของคุกเลยตอนเที่ยงของวันหยุดก็จะเอาอาหารกลางวันไปส่งให้พ่อในเรือนจำนะคะพ่อเป็นผู้คุมนะคะไม่ได้เป็นนักโทษสิ่งแรกที่ต้องจะรู้สึกเมื่อไปถึงหน้าประตูคุกนะคะก็คือรู้สึกเหม็นค่ะมันมีความเหม็นโชยออกมาตั้งแต่เรายังไปไม่ถึงประตูคุกอะค่ะมันเป็นกลิ่นของคนที่ไม่ได้อาบน้ำรวมๆกันอยู่เยอะมากเป็นชุมชนแล้วกลิ่นมันก็ลอยข้ามรั้วออกมาแบบนั้นนะคะมันเป็นกลิ่นของความไร้อิสรภาพคนที่จะต้องก้าวข้ามประตูนั้นไปโดยมีสถานะเป็นนักโทษนะคะจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความกลัวความกังวลและความทุกข์สิ้นแล้วซึ่งศักดิ์ศรีค่ะเคยเป็นนายกมาก่อนนะคะแต่สุดท้ายต้องมาอยู่ในสถานภาพนักโทษชายความรู้สึกสูญเสียความทุกข์ทั้งปวงมันก็ประเดประดังเข้ามาอาจจะทำให้ล้มป่วยได้อันนี้ต้องยืนยันเลยค่ะแน่นอนที่สุดบรรยากาศในคุกและสถานที่หลังประตูคุกนั้นไม่ใช่เดสติเนชันหรือที่ที่คนอายุ70กว่าต้องการจะไปเจอแน่นอนค่ะที่นั่นเป็นศูนย์รวมของคนทำผิดคนเคยทำชั่วเป็นที่รวมของโรคติดต่อทางเดินหายใจอย่างง่ายๆเลยมันมีคนจำนวนมากหลายร้อยพ่อพันแม่ไม่ใช่เป้าหมายหรือว่า destination ที่ใครปรารถนาแน่นอนค่ะก็จะทำให้คนที่กระทำความผิดและจำต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยจะตระหนักรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วความปรารถนาของมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่เงินทองแต่คืออิสรภาพที่จะได้อยู่กับคนที่รักได้อยู่กับครอบครัวต่างหากที่สำคัญนะคะดูเหมือนว่าทักษิณจะเดินเข้าประตูคุกไปคนเดียวติดคุกอยู่คนเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วคนในครอบครัวเขาก็เสมือนหนึ่งว่ารู้สึกว่าติดคุกไปด้วยกับคุณทักษิณค่ะการที่เราได้มองพ่อที่อายุมากแก่แล้วเข้าไปในคุกลูกไม่สบายใจหรอกค่ะคนเป็นเมียยิ่งหนักเลยค่ะเคยเห็นสามีเคยอยู่สุขสบายมาแล้วต้องไปอยู่ในจุดๆนั้นก็เหมือนกับว่าการติดคุกของหัวหน้าครอบครัวครั้งนี้ก็คือการพาคนในครอบครัวนั้นติดคุกไปด้วยมันร้ายอิสรภาพไปทั้งครอบครัวและทุกทนกันทั้งครอบครัวอันนี้ยืนยันเลยค่ะจากที่คลุกคลีกับบรรดาญาติของนักโทษมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นสิ่งที่เกินคำบรรยายที่คนเคยสุขสบายคนเคยร่ำรวยเคยมีอิสรภาพต้องมาเผชิญเรื่องราวแบบนี้ในบ้านปลายนะคะนี่คือราคาที่ทักษิณและครอบครัวต้องจ่ายค่ะต้องไม่อยากให้โฟกัสว่าเอ้ยเขาไปอยู่สุขสบายไปอยู่ในคุกแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็ออกไปอยู่โรงพยาบาลการที่เขาไปอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่ในสถานะของนักโทษชายก็ยังถูกจองจำอยู่ดีก็ยังไร้อิสรภาพอยู่ดีค่ะจะมากจะน้อยเขาก็กำลังใช้กรรมอยู่สิ่งที่เราเป็นประชาชนที่เรากำลังจะต้องโฟกัสกันไม่ใช่การชดใช้กรรมของทักษิณค่ะแต่เป็นระบอบที่จะถูกสร้างขึ้นจากพรรคเพื่อไทยและ
ถูกสร้างขึ้นจากแนวความคิดของทักษิณอันนี้ต่างหากที่เราต้องเฝ้าระวังการโกงการคอร์รัปชันการจะมาหักหลังประชาชนการจะมาลักลับแก้กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเงินสำรองทองสำรองนั่นต่างหากค่ะที่เราจะต้องไปโฟกัสอย่าไปให้ราคากับคนที่กำลังติดคุกอยู่เลยค่ะเขาก็กำลังรับกรรมในส่วนของเขาอยู่ไม่ได้เห็นใจนะคะยืนยันว่าไม่ได้เห็นใจทักษิณเขาสมควรต้องได้รับและที่สำคัญต้องก็คัดค้านในการที่เขาจะขออภัยโทษด้วยตอนนี้เราไปโฟกัสที่นายกคนที่30กับทีมงานของเขาดีกว่านะคะอยากฝากบอกเขาไปเลยว่าการคอร์รัปชันนั้นไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะและที่สำคัญอย่ามาหักหลังประชาชนมันไม่ง่ายแล้วประชาชนตื่นรู้เรื่องประชาธิปไตยและกฎหมายและการเมืองกันเยอะมากขึ้นแล้วต้องอยากฝากบ้านเมืองไว้กับฝ่ายค้านที่แข็งแรงที่สุดในประเทศก็คือประชาชนอย่างเราๆนี่แหละค่ะปล่อยว่าการขอรับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ก็มีรองนายกรัฐมนตรีเอาไปให้เซ็นนะฮะถึงในเรือนจำได้รับสิทธิพิเศษในคืนวันที่22นะฮะปรากฏว่าก็ไปอยู่ที่รอพอตำรวจแบบ VIP นะฮะแบบ VIP นะไม่ใช่ V ธรรมดา VVIP นะก็ได้รับสิทธิพิเศษอ้างเรื่องความดันเกิดขึ้นสูงถึง200ก็เลยไปนอนโรงพยาบาลตำรวจนะครับประเด็นที่น่าสนใจมีการขอพระราชทานอภัยโทษอย่างกระทันหันและก็ขอแบบ VIP ขอแบบพิเศษนะครับไม่ได้เป็นไปตามวงรอบปกติซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีเฉพาะงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นแต่การให้อภัยโทษครั้งนี้เนี่ยให้อภัยโทษนะครับเป็นเวลา7ปียังคงเหลือโทษอีก1ปีนะครับทักษิณยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับและทักษิณถ้าหายแล้วก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำขณะเดียวกันสิทธิที่ทักษิณจะขอพระราชทานอภัยโทษอีกขอไม่ได้แล้วเพราะได้สิทธิพิเศษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าจากเหตุการณ์อึ้งกันทั้งประเทศช็อกกันทั้งประเทศหลังจากเศรษฐาทวีสินบอกว่าจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะฮะคนที่อยู่ฝ่ายขวาอย่างที่ผมเคยเรียนไว้จำนวนไม่น้อยถอดอกถอดใจนะฮะเพราะว่าทสู้กับทางทักษิณมานานแต่จู่ๆก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษถึง7ปีเหลือเพียง1ปีบางคนก็ไปเข้าร่วมกับพวกส้มนะบางคนก็บอกหมดกำลังอกหมดกำลังใจไม่รู้จะไปทางไหนโทรศัพท์ผมนี่ดังสนั่นวันไหวมีแต่คนโทรเข้ามาตกลงมันเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันจะจบหรือเปล่านะเพราะหลังจากนี้ก็จะมีการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรีอย่างเศรษฐาทวีสินเป็นผู้นำรัฐบาลนะครับเรื่องของทักษิณยังไม่จบแค่นี้นะแต่ประเด็นที่น่าสนใจอะไรจะเกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะคราวนี้เป็นพระราชกรุณาสูงสุดแก่ทักษิณและตระกูลชินวัตรอุ๊งอิงก็ยอมรับนะโพสต์ข้อความที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนในข้อความพระราชทานอภัยโทษเนี่ยบอกว่าทักษิณเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำคุณงามความดีเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนหลังจากหลบหนีในคดีทุจริตคอร์รัปชันเป็นเวลาถึง17ปีโดยคดีแรกเป็นคดี Exim Bank นะครับคดี Exim Bank ปล่อยกู้ให้กับพม่าแล้วให้พม่ามาซื้อคอมพิวเตอร์ในบริษัทของตนเองคดีที่2เป็นคดีหวยบนดินฮะออกหวยบนดินขึ้นมาเสร็จแล้วเอาเงินไปแจกคนอื่นแล้วบอกว่าเป็นเงินของตนเองนะครับทั้งที่เป็นเงินของหลวงนะครับไม่ได้เอาเข้ากระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
ก็โดนไปอีกคดีนะครับแล้วก็มีคดีทุจริตหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นนะก่อนหน้านั้นก็มีการพิพากษาให้เอาเงินคืนแล้วก็ต่อมาก็มีโทษจำคุกถึง5ปีบางคนบอกว่าจบหรือยังเรื่องของคดีคดีเนี่ยจาก10ปีเหลือ8ปีจาก8ปีนะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือ1ปีแล้วคดีทักษิณมีอีกหรือเปล่าคดีที่ทักษิณเนี่ยยังคงมีค้างที่ปปช.อีก3คดีและค้างที่ศาลอีก18คดีขี้แตกไม่ใช่ธรรมดานะฮะนั่นหมายความว่าคดีของทักษิณทั้งหมดเนี่ย20กว่าคดีเนี่ยนะฮะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะฮะมีที่อยู่บนศาลเนี่ยที่ตัดสินไปแล้ว3คดีได้รับพระราชทานอภัยโทษยังค้างที่ต้องตัดสินอีก18คดีและอยู่ที่ปปช.อีก3คดีรวมแล้วยังคงค้างทั้งหมด21คดี22 23 24หมด24คดีเหลือ21คดีนิดหน่อยเองนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ราตรีอีกยาวแต่ทักษิณกลับมาเขาจบแค่นี้ไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวาได้วาเอาโยดดูแล้วกันนะฮะว่ารอบนี้ทักษิณบอกว่าเขาจงรักภักดีเนี่ยเขาจะจัดการอย่างไรกับพรรคส้มที่มีธนาธรเป็นเจ้าของพรรคเขาจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าในฐานะผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้จับตามองให้ดีนะมันยังไม่จบนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเรื่องการพระราชทานอภัยโทษยังคงมีโทษอีกมากมายสำหรับทักษิณชินวัตรและการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดแต่พระราชทานอภัยโทษทิ้งไว้อีก1ปีคงค้างอีก18คดีและอยู่ที่ปปช.อีก3คดีการเมืองของไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ที่ประชาชนคนไทยถ้าเข้าใจการเมืองลึกซึ้งก็จะรู้หลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ